สบายดีจ้าทุกคนวันนี้ก็วันศุกร์ก็เลิกงานช้าเหมือนเดิมจ้าแต่ก็ยังดีมื้ออื่นวันเสาร์เนาะเสาร์แพกอ่ะเขางานซ้ายได้จ้าก็เป็นวันเสาร์เป็นวันที่เราดีใจนะดีใจหน่อยนึงถ้าวันอาทิตย์ก็คือดีใจมากเพราะว่าวันอาทิตย์ก็ได้หยุดนะทุกคนมันหนักเรียนเลยนะทุกคนเนาะเหตุงานก็ได้จันทร์ถึงศุกร์ตื่นแต่เสาร์และเสาร์อาทิตย์ก็รู้สึกมีเหือมีแห้งเนาะทุกคนก็ถือว่าดีโชคดีนะคะวันนี้ก็กลับบ้านก็ประมาณ 6:40 นะทุกคนก็บ่ได้เฮ็ดหยังดอกแต่ละมื้อก็ได้กลับบ้านซะก็มีแต่แตงกินแตงอยู่เนาะเพิ่นก็ให้กินข้าวแหละทุกคนแต่ว่าสะแพ้ก็บ่กินเนาะก็เอาแต่ของกลับบ้านนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเนาะว่ามีอะไรบ้างกลับบ้านนะคะทุกคนนี่เลยจ้าของกลับบ้านเนาะกสิกรอนุญาตปั่นจักรยานสนามเด็กเล่นก่อนจักหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ามาวินสวัสดีค่ะพี่ออนอยู่ไหนนี่ทำไมไม่เห็นอ้าวพี่ออนนี่เองสวัสดีค่ะถนนหนทางประเทศไทยนี่มันกระโผดโพลายเอาดิแท้ลายยังบ่พอยังสะอาดสะอางเนาะยังการไปกันมาสะดวกสบายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดด้วยแหละอ่ะไปได้ข้ามบัดนี้พูนน้องอ่อนมันก็ไปทางผลเนาะบ้านดีกว่า 6:00 แล้ว 6:00 จะทุ่มหนึ่งแล้วจ้าทุกคนอันนี้คือประตูเนาะทางเขาปกติมันจะบ่มีประตูนะทุกคนมันจะบ่มีเลยเนาะมันจะโล่งๆเลยเนี่ยมันจะโล่งๆมันจะปกติมันจะโล่งๆปกติแถวนี้ก็บ่ได้สะอาดปานใดดอกผู้ดีว่าสะแพมาแล้วสะแพก็ซอยเพิ่นจัดเนาะทุกคนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะอันนี้คือเว้าความจริงนะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่ได้ขี้โม้เนี่ยก็ผู้ดีเพิ่นบอกว่าจัดก็ได้เพิ่นว่าเวลาที่ญาติแพ้ว่ามาสิได้มีบ่อนนั่งกินข้าวกินน้ำเพิ่นว่านั่งเว้ากันอย่างต่างๆเนาะสะแพก็เลยซอยจัดแต่ก็ปัดกวนอย่างเรียบร้อยปกตินี่เนาะทุกคนเห็นบ่มันจะเป็นโล่งๆเบิดเลยแบบนี้เนาะสิบ่มีแบบนี้เลยก็สิรอวางสภาก่อนทุกคนเอ้ยนักเนี่ยปกติมันสิบ่มีประตูกันเนาะบ่มีประตูกันจ้ะมันจะโล่งไปเลยเฮาแนมเฮาก็เห็นแบบหนทางเลยเห็นแบบถนนเลยแต่ผู้ดีแบบว่าเจ้านายสะแพเนาะทุกคนเพื่อนโหว่าสะแพบ่ทันได้มีครอบครัวหรือยังก็แล้วแต่นะหลายอย่างก็เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวยังประมาณนี้เนาะเพื่อนก็เลยเฮ็ดทีกันอันนี้ให้นะทุกคนทั้งทีเพื่อนยังบ่ทันได้โหเลยว่าสาวแพจะมาอย่างต่างๆเนาะทุกคนเนาะเพื่อนก็เฮ็ดให้และแค่แบบว่าโทรแบบว่าศึกษาเบิ่งงานซื่อๆเพิ่นก็เฮ็ดให้นี่เนี่ยปกติทางห้องยางเข้ามามันก็สิโล่งๆเนาะมันก็สิบ่มียางเลยยางก็ฮอดเลยก็สิบ่มีประตูก็สิมีแต่ประตูตรงนี้แหละประตูในห้องนี่แหละล็อกเนาะนะก็จะประมาณนี้แหละแต่อันนี้มันมีนะทุกคนก็จึงนี่แล้วเนาะเป็นเหตุผลที่ซอแพ้แบบว่าดีใจร้ายนะทุกคนถึงสิรู้สึกแบบว่าเฮ็ดงานเมื่อยขนาดได้ก็ต้องสู้เนาะทุกคนก็ต้องอดทนเพราะว่าเพิ่นเนี่ยเพิ่นอำนวยความสะดวกสบายแก่เฮาขนาดนั้นทุกคนคือแบบว่าเรื่องที่อยู่เนาะที่พักอาศัยแล้วก็แถมแบบว่าความปลอดภัยอีกเพิ่นก็เฮ็ดให้เฮาเบิดทุกอย่างนะทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวยังประตูเนาะประตูมุงลวดในห้องเดี๋ยวเพิ่นก็จะมาเฮ็ดให้อีกทุกคนเพราะว่าอยากให้เซาแพหันเนาะเพื่อนอยากให้สาวแพ้หันสะดวกสบายทุกคนแล้วก็เปิดแบบว่าเปิดหน้าต่างยังได้นะทุกคนเปิดประตูบ้านใหญ่ได้เนาะเนี่ยมันจังสีห้องจังสีบ่อับยังต่างๆนานาทุกคนเนาะสาวแพ้แบบเบิ่งแล้วแบบดีใจแห้งนะทุกคนเอ้ยคือแบบเฮ็ดงานแบบแค่แบบว่าปกติเลิกเพิ่นบอกว่าเลิก 6:00 เนาะแต่สําเลิกผู้ดีเฮ็ดยังเฮ็ดหันเฮ็ดนี้แล้วก็ 6:00 ครึ่งก็บ่เสียใจทุกคนก็ถือว่าดีมากๆแหละเพราะว่าเพิ่นให้ความสะดวกสบายเพิ่นอำนวยความสะดวกแก่เฮาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะปัจจุบันก็ยังถามตลอดเวลาไปเฮ็ดงานเป็นจังได๋
นอนรับสบายดีบอยยังต่างๆนานาทุกคนนอนได้บอนอนรับดีบอยยังประมาณนี้จังทีทุกคนได้เห็นเนาะยังทีทุกคนได้โหได้เห็นว่าตอนแรกเนาะมือแรกที่สะแพได้มาอยู่อ่ะคือมันเมื่อยแห้งทุกคนเพราะว่างานมันบ่ทันได้เป็นระเบียบเนาะมันบ่ทันได้เป็นระเบียบยังต่างๆนานาทุกคนมันบ่ทันได้เรียบร้อยเนาะเพิ่นก็อยากให้เฮาเฮ็ดว่าเฮาจะเฮ็ดได้ซําใดเฮาจะเฮ็ดละเอียดบ่อีหยังต่างๆนะทุกคนคือเพิ่นก็อยากจะฝากฟังเนาะไว้กับเฮานะทุกคนถ้าเฮาเฮ็ดได้มันก็เป็นผลดีต่อเฮาเองเนาะมันก็เริ่มเมื่อยแรกๆคือแบบเมื่อยขนาดนั้นทุกคนแต่พอปัจจุบันนี้มันก็เข้าสู่อาทิตย์ที่2เนาะในการเฮ็ดงานก็คือแบบว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ลงโตลงโตหลายนะทุกคนเนาะเพิ่นก็จะค่อยถามตลอดว่าเป็นจังได๋ลงโตแล้วบ่อีหยังต่างๆนานาทุกคนคือเฮาโหเนาะก็บอกว่าลงโตแล้วอีหยังประมาณนี้เฮาก็คือเว้าง่ายคือเฮ็ดทุกวันหรือว่าสมมติว่าเพื่อนเนาะมันก็สิมีบอนหันบอนี้จากของเฮาก็สลับกันมื้อนี้เฮ็ดตัวนั้นตัวนี้เนาะทุกคนแบบว่าสลับกันนะนะทุกคนคือสลับไปมาเนาะอาจจะเป็นแบบว่าหลือของบอนหันบอนนี้เฮากันหลือสลับกันหลือนะทุกคนเนาะแต่ว่าเว้าเรื่องทําความสะอาดหรือว่าเช็ดถูเฮาก็ต้องเช็ดธรรมดาเช็ดทุกมื้อทุกวันเนาะก็เลยแบบว่างานมันแบบมันก็โอเคนะทุกคนแหละที่เซาแพแบบรู้สึกภูมิใจว่าในการที่เฮาเฮ็ดงานเบิดมื้อที่ว่าเฮาบ่ได้นอนเหยียดขาเหยียดแอวทุกคนแต่มันรู้สึกกับมีความสุขเพราะว่าคือยังเซนที่เซาแพได้รับนะทุกคนเพิ่นก็ให้ความสะดวกสบายแก่เซาแพเนาะที่จะแพ้เดี๋ยวเอาไปแล้วนะอาหารการกินนี่คือบ่ต้องเว้าถึงนะทุกคนคือแบบโอ้ยน้ำหนักเนาะมาอยู่ได้อาทิตย์กว่าน้ำหนักขึ้น2โลตอนแรกน้ำหนักเซาแพ้49โลนะทุกคนปัจจุบันนี่51เนาะ51ครึ่งนะทุกคนคือแบบไม่ได้แล้วต่อไปเวลาจะเลิกงานมานะทุกคนเซาแพ้ต้องมาออกกำลังกายแหละนิดหน่อยเนาะเพราะว่าปกติเลิกงานมาจะเพลกับมานั่งนะทุกคนนั่งแบบนั่งซื่อๆนี่แหละนั่งนั่งลินนั่งอย่างแบบชิวๆกับชีวิตมากๆเลยผ่านไปประมาณ3ทุ่มหรือ2ทุ่มครึ่งจังซี่ก็ย่อยไปอาบน้ําทุกคนความขี้ขานของสะเพลเนาะสะเพลก็เลยจะแบบว่าบ่ไวก็เป็นจังซั่นบ่ไวเพราะว่าเพิ่นจะเป็นคนที่มักซื้อของกินนะทุกคนซื้อของกินมานะทุกคนคือแบบว่าทั้งลูกทั้งแม่เนาะเวลาเพิ่นออกไปข้างนอกก็สิมักซื้อมาให้เฮากินบ่ว่าสิซื้อหยังก็แล้วแต่นะทุกคนต้องซื้อมาฝากเฮาตลอดเพิ่นก็ว่าเป็นแบบนี้แหละเพิ่นว่าเป็นแบบนี้ล่ะเพิ่นว่าเพราะว่าก็เหมือนกับว่าแบบย้านเฮาอดๆอยากๆนะทุกคนก็ดีเนาะเพิ่นก็เป็นคนไตส่วนนายผู้ชายเป็นคนไตนายแม่ยิ่งเป็นคนอีสานแลกะมันก็สิมีแบบว่าปู่ย่าตายายนะทุกคนเนาะมาอยู่นําก็มีเข็มปูแล้วก็ย่าเนาะก็ส่วนคุณย่านี่ก็เป็นคนอีสานคุณย่านี่ก็เป็นคนไตเนาะทุกคนก็เลยแบบรู้สึกอบอุ่นนะก็เว้าเล่านํากันคู่มือคู่มือเนาะส่วนคนที่อีสานที่เพิ่นอยู่นําสะแพเนาะเพิ่นก็สิอยู่ซอยงานสะแพหรือว่าพื้นงานสะแพประมาณเดือนนึงนี่แหละทุกคนเดี๋ยวน้องเปิดเทอมแล้วเพิ่นก็สิเมื่อเนาะเป็นกสิกรับค้อนแก่นนะทุกคนนะเขาก็เลยแบบมันรู้สึกดีทุกคนรู้สึกแบบอบอุ่นนะเหตุเวียกเมื่อยอยู่กับจิ้มและอีกอย่างหนึ่งสะเพมีความรู้สึกภูมิใจปกติแบบเหงื่อสะเพสิบ่ออกเลยเนาะแต่ละมื้อแต่ละวันแต่พออยู่นี่เฮาเหงื่อเฮาออกแต่เป็นยังคืออ้วนนะทุกคนน้ำหนักคือขึ้นหลายอย่างประมาณนี้เนาะมื้อนี้ก็บ่มียังหลายนะทุกคนก็รีวิวเรื่องการทำงานเนาะผ่านไปแล้ว2อาทิตย์รู้สึกแนวใดกับการเฮ็ดงานนะทุกคนก็บอกได้เลยว่ารู้สึกดีก็รู้สึกแบบดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะทุกคนคือตอนแรกเนาะกับบวกกับการที่เฮาบ่เคยเฮ็ดปานนี้แล้วเฮาแบบจากที่เฮาได้เคยพักยามกลางเวรเนาะทุกคนแต่ว่ามันจะมีเหลืองเครียดคือเฮาต้องใส่ความคิดอยู่กับน้องเฮาต้องใส่ความคิดนะทุกคนคือใส่ความคิดเนาะเพราะว่าเฮาต้องสอนเด็กน้อยเฮาต้องคุยกับคนคนนึงเพื่อที่จะให้มันมีกฎระเบียบเพื่อจะให้มันเรียนรู้นะทุกคนมันก็ต้องใส่แบบพลังจิตวันซะพลังความคิดอีหยังต่างๆแต่พอเฮามาเฮ็ดงานจุดๆนี้รู้สึกว่าสมองของเฮามันสิโล่งทุกคนและเฮาจะใส่คือร่างกายแล้วก็ความทรงจําอยู่ทุกคนความทรงจําอยู่แต่ว่าเฮาจะบ่ใส่คําเว้าเป็นหยังคือบ่ใส่คําเว้าเพราะว่าวันๆสะเพก็บ่ได้คุยกับไผทุกคนก็คือเฮ็ดแต่งานแต่เฮาจะใส่ความจําแล้วก็ใส่เหือแห้งนะทุกคนมันเลยแบบมันเป็นสิ่งที่สะเพแบบว่า
มักอ่ะบอกว่ามักเลยก็ได้เพราะว่าสเพเป็นคนที่แบบมักใส่ความคิดอยู่ก็จริงแต่สเพจะบ่มักใส่คำเว้าถ้าเวลาแบบเว้าก็คือแบบว่าเว้าแบบกับคนที่แบบว่าบ่มักเว้าอย่างลายลวงลายอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนอย่างเช่นเนาะเวลามานั่งเว้าเองกับมานั่งเว้าด้วยตนเองให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้ฟังแบบนี้ก็เออแบบมันมีความสุขนะทุกคนก็เลยแบบว่านี่แหละคือทางแบบว่าระบายความรู้สึกแล้วก็เล่าเรื่องเล่าชีวิตให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆจากที่โตของสะเพพบพอมาให้พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนได้ฟังเนาะก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อที่รับชมรับฟังสาวแพว่าด้วยดีเสมอมาเด้อจ้าเด้อคลิปนี้ก็ในการไปว่าเราประสบการณ์เรื่องการทำงานนะคะทุกคนก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้าขอบคุณเด้อจ้าเด้อไปแล้วจ้าบ๊ายบาย